ุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานการบริโภคกว้างมีสินค้าที่หลากหลายและมีวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้นอกจากนี้ยังมีนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐต่างๆเช่นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมการแปรรูปอย่างครบวงจรและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนทำให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทยเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายๆปีที่ผ่านมาการสร้างมูลค่าของสินค้าให้สามารถสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคและการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในความปลอดภัยของสินค้าการค้นคว้าหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากโครงการ Southeast Asia Academy for Beverage Technology หรือ SEA-ABT Thailand เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Erasmus Plus ซึ่งเป็นโครงการของ EU ที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้CABT เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยองค์กรวิชาการและภาคอุตสาหกรรมในยุโรปได้แก่ University of Natural Resources and Life Science ประเทศออสเตรีย University of Teramo ประเทศอิตาลี Hochschule Geisenheim ประเทศเยอรมนี Isegi Foods Association European Hygienic Engineering and Design Group European Universities Continuing Education Networkร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฮับบ้าอะคาเดมี่ GmbH พัดกลพับบิคคอมพานีลิมิเต็ดและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทยและในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านเครื่องดื่มในประเทศไทยและในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาหลักสูตรและทักษะด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเครื่องดื่มที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงส่งเสริมให้มีหลักสูตรด้านเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นสูงของยุโรปหลักสูตรที่พัฒนาโดยโครงการ Southeast Asia Academy for Beverage Technology หรือ CABT Thailand มี2ลักษณะคือหลักสูตรประกาศนียบัตรหลังปริญญา1ปีและหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรหลังปริญญา1ปีหรือ One Year Certificate Postgraduate Program สาขาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผู้ที่สนใจโดยจะจัดให้มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นเวลา2ภาคการศึกษาหรือ1ปีโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเคมีและจุลินทรีย์วิศวกรรมกฎหมายและข้อบังคับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการตลาดและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยมีระยะเวลาอบรม 1-3 วันขึ้นกับหัวข้อเช่นการจัดการด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับ SME อายุการเก็บรักษาของเครื่องดื่มเทคโนโลยีการผลิตน้ำผักและผลไม้นวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มการออกแบบกรรมวิธีการผลิตและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นต้นโดยนับตั้งแต่ต้นปี2559โครงการได้ดำเนินการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและฝึกอบรมบุคลากรพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทดลองการเรียนการสอนและฝึกอบรมหัวข้อต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมให้ความเห็นทดลองการเรียนการสอนและฝึกอบรมจากภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและภาคการศึกษาเป็นจำนวนกว่า200คนหลักสูตรของโครงการนี้นะคะมีความสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการรู้ได้ว่าเทรนด์หรือทิศทางของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเนี่ยเขาเดินมุ่งหน้ากันไปทางไหนมีเทคโนโลยีอะไรใหม่มีกฎหมายมีข้อกำหนดอะไรแล้วเราทำให้เราคิดได้ว่าจากการที่เราเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ยังไม่มีองค์ความรู้ได้
ครบในเรื่องอุตสาหกรรมของเครื่องดื่มทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องดำเนินการต่อไปก้าวต่อไปเราจะต้องทำอะไรบ้างจะไปในทิศทางไหนต้องแก้ปัญหาอย่างไรจะปรับตัวอย่างไรถึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่เราไปทดลองตลาดได้มากขึ้นค่ะปัจจุบันสถานการณ์เครื่องดื่มก็เปลี่ยนไปตามกระแสตลาดโลกนะคะคิดว่าการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันที่มีความรู้จัดให้การอบรมแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้ผลิตรายใหม่ๆโดยเฉพาะผู้ที่เกิดใหม่ในตลาดอาจจะยังมีองค์ความรู้หรือว่าความพร้อมไม่มากพอหรือว่าตามกระแสต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือว่าเทรนด์ตลาดไม่ทันเนี่ยตรงนี้จะช่วยให้เขาได้รับความรู้แล้วก็ได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมในระยะเวลาอันสั้นคิดว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจทีเดียวค่ะโครงการ Southeast Asia Academy for Beverage Technology หรือ SEA-ABT Thailand เปิดให้โอกาสภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยสามารถร่วมให้ความเห็นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเข้าร่วมเรียนและเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆได้โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sea-abt.euwww.facebook.com/SEA-ABT Southeast Asia Academy for Beverage Technology พัฒนาศักยภาพความร่วมมืออย่างยั่งยืน Capacity Building to Sustainable Corporation